โอเคสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะฮะเดี๋ยวปรับไมค์แป๊บหนึ่งวันนี้ก็อยู่กับผมนายมนุษย์เกมเมอร์นะครับก็หลังจากที่ไม่ได้เจอกันมานานนะฮะก็พาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่เท่าไหร่วะจำไม่ได้นะครับหลังจากที่ผมประสบอุบัติเหตุไปเนาะก็แขนเดี้ยงนะครับแขนซ้ายเดี้ยงไม่สามารถมาเล่นเกมด้วยข้างซ้ายได้ผมก็เลยเล่นเชสลัดที่มันใช้ข้างขวาจับเมาส์อย่างเดียวเนาะก็ตอนนี้ก็เริ่มหายดีขึ้นมานิดหน่อยแล้วนะครับก็เลยมือซ้ายกลับมาใช้ได้แล้วก็เลยมาอัดสักหน่อยนะฮะโอเคปะต่อกันเลยดีกว่าล่าสุดนะพาร์ทอะไรไม่รู้ผมจำไม่ได้แต่ที่จำได้ก็คือผมทำฟาร์มต้นไม้ไว้เนาะแต่ว่าปรากฏว่าต้นไม้มันไม่ขึ้นใช่ไหมครับต้นไม้มันไม่ขึ้นตามที่ผมต้องการนะฮะกินน้ำแป๊บไปพอต้นไม้มันไม่ได้งอกตามที่ผมต้องการเนี่ยผมก็เลยต้องหาวิธีในการสรรหาต้นไม้ใหม่ทำไมไอ้บ้านนี้มันถึงแดงมันแดงเพราะว่าอะไรเดี๋ยวผมดูก่อนนะบ้านตรงไหนมันไม่ครบส่วนเหรออะไรมันแตกมันพังมันบุบสลายมันหายไปทำไมมันแดงครับอ๋อมันแค่คอมฟอร์ตน้อยคือบ้านยังเป็นบ้านแต่ว่าคอมฟอร์ตของค่าความสะดวกสบายของบ้านมันน้อยเกินไปเนาะดังนั้นแล้วก็ผมต้องแก้ปัญหาด้วยการมีเพื่อนๆแนะนำมาว่าอยากให้ทำบ้านสวยๆเนาะแต่ว่าตอนเนี้ยผมขอแบบบ้านแค่อยู่ได้ก่อนแล้วกันขอแค่อยู่ได้ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าบ้านสวยนี่น่าจะยากเพราะว่าดินกับหินนี่หายากโคตรเลยตอนเนี้ยผมรู้สึกว่าผมต้องสั่งงานให้เขาทำงานอะไรสักอย่างละbuild stone ขอขุดไม่ต้องเดี๋ยวไม่ต้องไม่ต้องทำไมวางตรงนี้ก็ได้ไม่เป็นไรถึงบ้านมันจะมาถึงแค่นี้ก็เถอะเพราะสุดท้ายเดี๋ยวเราก็ต้องทำบ้านใหม่อยู่ดีคอนโทรลเลยครับจริงๆอยาก follow เรื่องของการหาไม้ก่อนนะอันดับหนึ่งเลยเนี่ยเราขุดพวกเห็ดพวกนี้ก่อนครับเห็ดพวกนี้สำคัญไม่ใช่เห็ดดิมันเหมือนเป็นแบบปะการังอ่ะเหมือนเป็นปะการังอ่ะขุดออกไปปึ๊บขุดออกไปควบคุม1ตัวเพื่อให้ขุดนะครับผมมีประตูอีกหรือเปล่าเนี่ยอยากทำประตูเพื่อไปขุดด้านนู้นร่วงลืมก็เลยร่วงขุดแปะไอ้พวกดอกไม้กระเลียวกระลาดตีหอยทำไมเนี่ยจะให้ขุดผนังที่เป็นเหล็กโอเคแต่ผมสั่งพวกเขาให้มาขุดก็ได้นี่หว่าจะขุดเองทำไมเนี่ยตรงนี้ก็เอาดินอุดหน่อยอ่ะนะครับขุดไปอันนี้ยังไม่ต้องขุดขึ้นไปอย่างนี้ตึ๊บขึ้นไปงี้จะได้ไปเจอข้างบนได้ตรงนี้ก็เอาไว้ก่อนนี่ก็เอาไว้ก่อนด้านนี้ก็เหล็กเต็มเลยโอเคผมจะทำภารกิจในการหาไม้ก่อนดีกว่าเฮ้ยเจอหนังสือทำขนมใช่ไหมตอนนี้ผมต้องหาไม้เว้ยซึ่งไม้เนี่ยไอ้ป่าเรียกว่าอะไรอะฟาร์มต้นไม้ที่ผมตั้งใจจะทำอะมันยังไม่มีต้นไม้มางอกเพราะว่าผมยังไม่ได้เวทมนต์สำหรับปลูกต้นไม้เพราะฉะนั้นแล้วก็ผมจะต้องเคลียร์พื้นที่มันเป็นหินออกให้หมดให้เรียบซึ่งก็น่าจะเป็นด้านนี้แหละเพราะว่าส่วนที่เป็นหิมะเนี่ยมันมีโอกาสที่จะงอกขึ้นมาได้เว้ยแล้วก็เพื่อนๆได้บอกมาว่าผมสามารถคราฟน้ำได้จากการเอาน้ำแข็งไปวางเว้ยใช่ผมจำได้นะเมื่อก่อนเคยเล่นอยู่ไงแล้วก็เคยจำได้ว่ามันสามารถเอาหิมะไปคราฟน้ำแข็งได้แต่คงจะต้องปลดล็อกก่อนหรือเปล่าเฮ้ยเว็บจะมาว่ะเดี๋ยวเลือดยังไม่เต็มเลยมั้งเนี่ยแต่ละตัวเนี่ยโอ้โหราคาคอมฟอร์ตน้อยโอเคเลิกผมบังคับให้เขาไปนอนกันดีกว่าไปนอนครับทุกคนไปนอนทุกคนเข้าบ้านไปนอน
อาหารมีกินไหมโอเคอาหารมีกินอยู่ถึงจะไม่ค่อยดีก็เถอะนอนโอ้โหเลือดเต็มแล้วเหรอไปนอนทีอีก3นาทีเวฟมาผมต้องสั่งให้เขาไปนอนกันให้หมดใครที่เลือดเต็มแล้วหรือโอเคกับการทำงานแล้วก็ลุกไปทำงานได้มีคนมาทุบประตูอ้าวใครตื่นอยู่ก็ฝากจัดการเยติด้วยครับหวดไปเด้หวดไปเด้เยี่ยมฆ่าเยติก็ได้เนื้อได้ไขมันมานะเอามาทำอาหารกินได้นะเว็บจะมาผมต้องสั่งทุกคนไปนอนก่อนเดี๋ยวก็จะเคลียร์วิมีหมาป่าด้วยเหรอเมื่อก่อนไม่มีนี่เมื่อก่อนไม่เห็นนะครับผมจะเคลียร์ด้านนี้นะครับเหมือนที่เล่นเวอร์นู้นน่ะผมจะเคลียร์ตรงนี้ให้เรียบเลยให้เรียบให้เป็นดินไว้ก่อนเป็นดินเรียบๆไว้ก่อนนะครับแล้วก็ให้นี่เห็นแล้วนี่ว่าให้หิมะมันตกลงมานะครับหรือไม่ก็เป็นดินไว้ก็ได้ต้องมีหลังคามั้ยมีหลังคาก็กันมันเลอะเทอะได้เนาะกันมันเลอะเทอะได้เลอะเทอะที่ว่านี่คืออะไรก็คือแบบจากพื้นเรียบๆที่เราต้องการน่ะพื้นเรียบๆที่เราต้องการให้มันเรียบเนี่ยแล้วหิมะมันตกลงมามันก็จะกลายเป็นแบบชั้น2ชั้นเวลาคนแค่เดินมันก็จะเดินขึ้นเดินลงเดินขึ้นเดินลงมันบางทีมันเสียเวลามันน่ารําคาญเงี้ยเนาะเอ๊ะทําไมมอนสเตอร์เวฟมันไม่มาสักทีอ่ะเอ๊ะแปลกนะเมื่อกี้ผมก็รู้สึกว่าเห็นมันนับถอยหลังแล้วนี่ทำไมเวฟมันขยายออกไปเรื่อยๆอ่ะบัฟหรือเปล่าวะเกิดอะไรขึ้นผมไม่รู้โอเคเดี๋ยวผมเลือก1ตัวคอนโทรล1ตัวปีนได้ไหมเนี่ยปีนไม่ได้วะตัดไม้แบบ3บล็อกได้โคตรดับเบิ้ลแห่งความขี้โกงไปตัดต้นไม้แบบ3บล็อกนั่นแหละตัดแบบตัดทะลุแมปก็ได้โหโคตรดีตัดไม่ได้เหรอมันก็วางดินไปก่อนบล็อกนึงขึ้นมาตัดจะเคลียร์น้ำแข็งออกด้วยครับเพราะว่าเผื่ออย่างที่ว่าน้ำแข็งมันอาจจะเอาไปทำละลายเป็นน้ำได้แต่น้ำเราก็ยังไม่ถือเนี่ยเราดูนะครับ51เราดูมันเวลามันจะรีไหมสตาร์ทสิครับรออะไรสตาร์ทสิครับอันนี้สั่งให้คนธรรมดามาขุดก็ได้โอเคผมจะตัดแบบนี้ปึ๊บตัดครับตัดมงตัดไม้อะไรตัดไป1นะไป45นาทีทำไมเวฟถึงไม่มาครับไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันนะเฮ้ยผมบั๊กหรือเปล่าเนี่ยกลายเป็นสิ่งดีหรือไม่ดีวะเนี่ยเฮ้ยบั๊กแบบนี้ก็ไม่ค่อยโอเคนะมันจะไม่ได้เก็บเวลแล้วก็ไม่ได้ท้าทายอะแต่ก็อันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมหรือมันเกี่ยวกับค่าคอมฟอร์ตบ้านหรือเปล่าค่าคอมฟอร์ตบ้านเราน้อยไปหรือเปล่าไม่รู้อ่ะครับก็ไม่น่าเกี่ยวนะไอไก่ตัวนี้นี่มันยังไงวะห่วยขุดออกต้นไม้ด้านนี้เรียบเลยใช่ไหมเราต้องการเรียบเท่าบ้านเลยเนาะเรียบเท่าบ้านเราเลยถ้างั้นก็ยาวไปครับอันนี้สั่งให้เพื่อนขุดสั่งให้เพื่อนขุดยาวไปเดี๋ยวหน้าที่เราทำอย่างอื่นแอบแอบหน้าที่เราก็ขุดอันใกล้ๆปีนทำไมหรอกโอเคเพื่อนก็ขุดอันบนไปเฮ้ยเขาฮันเตอร์บุ๊ก
ไปขุดไปผมจะเอาดินมาเปลี่ยนแทนตรงนี้ก่อนเนาะไม่วางไม่ได้อ่ะอ๋อต้องขุดก่อนโอเคก็ได้วะเปลี่ยนให้เป็นดินก่อนครับเนี่ยแล้วหิมะก็ตกลงมาอีกแล้วบ้านสวยๆนี่เดี๋ยวเอาไว้ก่อนเลยนะโอเคเวลอัพครับบ้านสวยๆนี่เดี๋ยวมาแน่เดี๋ยวมาแน่แต่ยังไม่ใช่พาร์ทนี้ยังไม่ใช่พาร์ทนี้แล้วคิดว่ายังไม่ใช่เร็วๆนี้หรอกปั๊บ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 ผมรำคาญในพวกหิมะที่มันตกลงมาอย่างนี้จังเลยปึ๊บเอาฟุดฟุดขุดขุดครับขุดครับขุดเลยครับขุดเลยครับโอเคปล่อยเพื่อนสู้ไปครับปล่อยเพื่อนสู้ไปนี่เรามาสร้างพื้นดินอันสุดแสนจะสวยงามนี่ดีกว่าไปเก็บของไปด้วยสิถ้ายังไม่เก็บของแล้วก็ยังถมดินไม่ได้นะเป็นเรื่องใหญ่เกินไปโอ้ยแหลกแหลกแหลกเป็นเรื่องใหญ่เกินไปโอ้ยแหลก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 อะไรอ่ะตรงนี้ของเพียบเลยโอเคเอาถึงแค่ตรงนี้ก่อนแล้วกันโอ้เจอคาร์เพนเตอร์ไม่ใช่สโตนเมสันนะครับสโตนเมสันผมจะทุบเองแล้วกันเป็นคนทุบเองให้เพื่อนๆเนี่ยเป็นคนมาเดินของเนาะเพราะว่าถ้าสั่งให้เพื่อนๆมาทุบด้วยเนี่ยก็จะเก็บของได้ช้ามากผมก็ไม่ได้เปิดวาร์ปให้เขาเลยเนาะมีมานาตั้ง80วาเนี่ยเอาจัดเลยเอ้ยคลิกโดนเลยหอยทากเราบ้าบอไปฆ่าทำไมหอยทากปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคเอาถึงแค่ตรงนี้ก่อนเนาะถึงแค่ตรงนี้ให้เป็นดินหมดก็ทุกอย่างก็น่าจะดูดีขึ้นแล้วครับน่าจะปลูกหญ้าปลูกอะไรง่ายขึ้นละไปให้พ้นไปให้พ้นไปให้พ้นไปโอเคยังเก็บไม่หมดตัวนี้ก็คาดหวังให้ต้นไม้งอกขึ้นเจริญงอกงามอยู่บนนี้เยอะๆนะครับผมว่าผมเปิดวาร์ปให้ดีกว่าสักอันหนึ่งโอเคไปเอมินิสละช่วยเพื่อนทำงานซะจัดการไอ้หมาตัวนี้อุ้ยไหวไหมเนี่ยไม่ไหวก็หนีเด้อไม่ไหวก็หนีเด้อมาสู้บนพื้นเรียบๆสองอันแบบนี้แหละสู้ง่ายทุบไปดิทุบไปดิทุบทุบทุบอย่าให้มันวิ่งหนีทุบทุบอีกนิดเดียวเรียบร้อยโอเคซิกาเรตเอ้าบ้านจะพังแล้วจ้าบ้านจะพังแล้วไม่มีระบบเด็ดท่านยังโดนดาเมจเนาะคือไอ้พวกเยติพวกท่านยังโดนดาเมจเนาะคือไอ้พวกเยติพวกนี้มันเข้าบ้านได้นะครับมันก็เลยไม่นับดาเมจแค่นอกประตูคือทุกที่ถือเป็นดาเมจหมดเลยโอเคผมว่าผมควรจะปลดล็อกอะไรบางอย่างเพิ่มได้แล้วนะเพื่อจะได้สร้างบ้านที่มันดีกว่าเดิมนะครับตรงนี้คืออาวุธคราฟใช่ไหมอาวุธคราฟผมคราฟมี9คนนิดบิ้วยังไม่ได้สร้างอีกหรอวะอยู่ในหมวดไหนเอ่ยนี่เหรอขาดน้ำอ๋อขาดน้ำเราจะมีน้ำเราก็ต้องมีถังน้ำใช่ไหมซึ่งถังน้ำเนี่ยนี่ไงโอเคโอเคไอซีแมนมาดูฟากา
เดี๋ยวผมสั่งคนเลือดน้อยๆไปนอนก่อนผมสั่งให้นอนทุกคนเลยแล้วกันนอนทุกคนเลยแล้วตะกี้เห็นใครเลือดเต็มไม่รู้ใครเลือดเต็มวะหมอนี่ไหนเลือดเต็มคอนโทรลหน่อยดิอันนี้เองน่ะหน้าที่ของเองน่ะขอบันไดหน่อยครับ20อันขุดไปให้เพื่อนเขานอนแล้วก็เดินเก็บของวนไปส่วนหน้าที่ของเองน่ะอยู่ตรงนี้ปึ๊บตักน้ำตักอีกดิตักอีกตักอีกโอเคไม่ต้องควบคุมมันละเก็ตวอเตอร์โอเคสั่งตักน้ำเยอะๆเลยครับแล้วก็ผมต้องการคราฟเจ้านี่ใช่ไหมน้ำเดี๋ยวก็ได้ละยังไม่มีคนเก็บน้ำขึ้นมานะเตียงไม่พอเหรอ1 2 3 4 5 6 7 8 9อ๋อขาด1เตียงขาด1เตียงโอ้ขอโทษ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 ต้องขอโทษกันเลยเนี่ยแบบเนี้ยลืมเห็นแล้วมีใครมาเก็บน้ำขึ้นมาเรียงโหตอนลงนี่ลงเร็วจริงว่ะดีครับแพทใหม่แพทเก่านี่เดินเลยนะค่อยๆเดินแบบย่ำต๊อกเลยอ่ะตักน้ำให้ตื้นพอได้ลงไปเก็บหยดน้ำโอเคตรงนี้ยังไงปลาก็ไม่เกิดอยู่แล้วเนาะปริมาณน้ำมันน้อยเดี๋ยวเราค่อยสร้างบ่อกักเก็บน้ำอีกทีนึงนะจะเอาเดินเข้าไปให้มันถึงก่อนก็ไม่ได้ผมเครียดเลยเอ้าเมื่อกี้เห็นอะไรมันลอยวิ่วขึ้นไปอ๋อน่าจะเป็นบั๊กภาพบั๊กภาพมันกระพริบทำไมไม้ผมมันดูไม่ค่อยจะแข็งแรงเลยกับแป๊บนะโอเคเองก็ไม่ไปนอนที่เนาะเรียกดีวาร์ปไปนอนโอเคมีที่นอนให้แล้วก็ไปนอนเฮ้ยมีตัวน้อยมาเกิดเอ๊ะแต่มันไม่ตีก่อนเอ้าเหรอมันไม่ตีก่อนเหรอผมเพิ่งรู้ก็ถือว่าโอเคนะครับถ้ามันไม่ตีก่อนเนี่ยก็อยู่ร่วมโลกกันได้ถือว่าอยู่ร่วมโลกกันได้โอเคผมจะคราฟเจ้านี่ก่อนเนาะมาเอาหลอมนะจ๊ะเตาหลอมเอาเหล็กมาหลอมกันเถอะปั๊บโอเคเราจะสร้างเครื่องมือดีๆได้ละผมว่ามี9คนสร้างสัก5อันก็หรูแล้วแหละอย่างละ5แล้วกันนะผมกะเอาแค่เอาให้ผ่านน่ะ improve portal นี่ไม่ต้องเอาหรอกพวก advance iron เฮ้ยอันนี้ครับยังไงคนนกครับยังไงเฮ้ยอาจจะเป็นเมนูปลดใหม่ที่ผมยังไม่เคยรู้จักเนาะไม่เป็นไรแล้วครับไอ้เจ้าขวานกับพิกแอคนี่ให้ไปเลยเลเวลอัพแค่นี้ก็น่าจะเลเวลอัพแล้วแหละไม่จำเป็นต้องคราฟเต็มนะครับแค่เกือบเต็มมันก็อัพได้นะครับอะไรอ่ะอ๋อสิมีชีวิตตัวใหม่มาแกเอาไม่ใช่นึกว่าเยติมานี่ไงเฮ้ยอะไรอ่ะเราทำอะไรกับเขาได้อ่ะเฮ้ยมีสิ่งมีชีวิตที่เป็นอันตรายผมขอคอนโทรลเจ๊นี่ก่อนเจ๊หวดไอ้หมอนี่ได้ไหมเฮ้ยไม่ต้องอ๋อมันคือคนของเราคนของเราที่กายล่างเจ๊แม่งผมจะไปฆ่าไอ้ข้างล่างนะครับไปเจ๊โหดหน่อยเจ๊สู้เก่งแต่ว่าเจ๊ไม่ค่อยมีทักษะทางด้านการขุดเท่าไหร่เลยมานี่ไง3ตัวเลยวะผมต้องให้เจ๊ฆ่าให้หมดเพราะไม่งั้นมันจะเป็นอันตรายกับแร่ของเรานะครับเนี่ยถ้าเกิดไอ้บล็อกที่มันขุดอ่ะ
บล็อกที่มันขุดเกิดไม่ใช่แค่ดินอ่ะเป็นบล็อกที่มันเป็นแร่ทองแร่เหล็กอะไรเงี้ยที่เราต้องการอ่ะมันก็จะแบบแร่มันจะหายไปเลยเว้ยเออแค่นี้แหละแค่สร้างพละให้เพื่อนก็พอเออตายซัดมันผมเห็นอยู่ตรงนี้ตัวหนึ่งปะแหมมันควบคุมยากจริงๆเว้ยเนี่ยเกมนี้ควรอัปเดตระบบการควบคุมระบบการจัดลำดับความสำคัญอะไรเงี้ยผมว่ามันต้องมีนะสำคัญนะปักเทียนหน่อยแล้วกันนะป๊อปป๊อปโอเคผมจะไปขุดหาเจ้าตัวนู้นนะฆ่าให้หมดครับเจอตรงไหนฆ่าให้หมดยาวไว้เป็นอันตรายต่อแร่ของเราครับทำมันอื้ออุ๊บทุบทุบทุบอย่าให้เหลืออย่าให้เหลือโอ้โหเจทุบเบามากเจทุบชาโคตรชาโคตรนี่คล้ายชาโคผมว่าต้องอัปเกรดอาวุธให้แต่ละคนละอย่าตายโอ้โหโอเคไปเจเป็นอิสระทำอะไรก็ไปทำมอแกะนี่ก็ฆ่าทิ้งได้เลยนะต้องเอาไว้หรอกแกะนี่ฆ่าทิ้งเลยโอ้ยปลดล็อกมาแล้วครับโอเคได้มาอีก2อันถ้างั้นก็เราจะมีอาชีพที่ดูเฉพาะขึ้นนะครับก็ขาดแก้วต้องใช้ทรายกับถ่านโอ้โหครับหมดเลยทรายไม่พอต้องไปหาทรายทรายก็อยู่ตามแมปเนาะแต่ก็ไม่ได้หาง่ายขนาดนั้นงั้นต่อไปสิ่งที่ผมจะทำก็คือมาโดนตีเลยอยู่ข้างล่างเหรอเออติดตั้งไงครับของให้เขาเสร็จแล้วก็ติดตั้งเอาขวานไปเฮ้ยได้ธนูมา2อันว่ะมาจากไหนอ่ะมาจากเควสมั้งเนอะเจ้านี่เป็นวอริเออร์ครับแต่เรายังไม่มีดาบให้ก็เอากระบองไปก่อนเนาะนี่เอามาคืนเอามาคืนเอาไหนอ่ะจะถอดดาบอ่ะเอาดาบใส่เพื่อนไปเองอ่ะเอากระบองไปก็พอปั๊บโอเคแล้วก็เฮ้ยเจ้าหมอนี่มันต้องมีที่สะพายหลังของเรายังไม่ได้ครับเอานี่โอเคเป็นคุกใช่ไหมสวิมเมอร์มีใครเป็นมีสกิลอาร์เชอร์ตั้งแต่เกิดมั้งเนี่ยไม่มีเลยมั้งคราเมอร์อาร์เชอร์นี่ไงอาร์เชอรี่เราเจออาร์เชอรี่แล้วอ่ะเอ้ยเรามีอาร์เชอรี่2คนเลยเหรอโหนี่อะไรอ่ะอ๋อโอกาสแปลงเป็นไรแค่น 53% มันเป็นไรแค่นได้ไงวะโอ้โหมีไรแค่น2ตัวโอ้โหเอ้ยอ๋อไอ้ DLC ใช่ป่ะ DLC ที่ผมซื้อมาเพิ่มใช่ป่ะมันมีการเพิ่มเปอร์เซ็นต์การเป็นนู่นเป็นนี่อย่างงี้ด้วยเหรอมาตัดไม้ฆ่าหมาฆ่าไก่ฆ่าไม่ให้หมดเอาจัดการลูกจัดการเลยลูกหลาหลาทุบไม่ไหวก็หนีเออไม่ไหวก็หนีไหวค่อยกลับมาสู้ต่อเยี่ยมเออนักธนูนี่แจ่มว่ะนี่มันสายหล่อยนี่ว่ะสายรักสายหล่อยนี่ว่ะแทงทุบอือเรียบร้อยฆ่าเยติมาเกิดอะไรบนบ้านมาเกิดอะไรบนบ้านโอ้นี่มันแหล่งฟาร์มชั้นดีเลยนี่ว่ะเนี่ยมีมอนมาเกิดเรื่อยจากอันตรายไปในตัวถ้าเกิดว่าเราต้องการใช้พื้นที่ตรงนั้นแบบด่วนๆแล้วแบบเคี้ยไม่มีมอนเลือดไม่พออะไรเงี้ยโอ้โหชิบหายเลยครับพี่น้องโอ้โหนอนกันเต็มนอนกันเต็มเลยว่าเจ็บหนักนะน่าจะเจ็บหนักใครมาตีบ้านวะเนี่ยครับใครเจ็บก็ไปนอนเดี๋ยวสงสัยจะต้องเป็นพาร์ทหน้าแล้วแหละที่จะพัฒนาบ้านเนาะแต่เราก็ยังพัฒนาไม่ได้อ่ะผมต้องไปถึงผนังหินก่อนนะต้องไปสโตนวอลก่อนนะถึงจะแบบเริ่มสร้างบ้านดีๆอ่ะเพราะว่าหินตอนนี้600ก็โอเคนะหรือพาร์ทหน้าเลยเนาะพาร์ทหน้าเลยแล้วกันพาร์ทหน้าเราจะสร้างบ้านแบบเต็มสูบที่ว่านี่ก็คือเต็มสูบเท่าที่มันสูบได้นะ
เท่าที่มันจะเต็มสูบได้นะที่ผมยังคราฟอุปกรณ์ให้แต่ละคนยังไม่ครบเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยมันก็มีอัปเกรดอีกใช่ไหมเนี่ยแต่มันก็เป็นแบบไอรอนพิกแอ็กสติลอะไรไปเรื่อยอีกอะอัพเยอะทำเยอะมาก็สุดท้ายก็เหลือทิ้งแต่มันก็ไม่เป็นไรนี่หว่าก็กว่าจะไปถึงนู่นก็อีกตั้งนานนี่หว่าก็ขับคาบไปดิเออใช่ขับคาบไปดิเดี๋ยวดูก่อนเหลือกี่คนยังไม่ได้คนที่ยังไม่มีใส่ก็คือ1 2 3 4 4คนนะที่ยังไม่มีอุปกรณ์เหล็กใส่นะครับ4อันนี้คาดอีก1 2 3อันนี้ก็1 2 3 4ไปเลยกระบองมี9คนเป็นนักธนูไปแล้ว2ใช่ไหมก็เหลือ7ให้เป็นนักเวทอีก2เหลือ5นักดาบไปแล้ว1เหลือ4 1 2 3 4โอเคธนูมีแล้ว2อันอันนู้นโอ้หัวอันนู้นดาเมจตั้ง25เนี่ยนี่แค่20เองครับกากๆมากแก้วยังไม่ได้อีกเหรอวะไอ้กระจกยังไม่ได้อีกเหรอวะครับนานเหลือเกินเปเปอร์จัดมา1โครนจัดมา1ผมคาเพื่อให้มันปลดล็อกนะครับกระจกยังไม่ได้เนาะหมึกขัดขวดขนนกจัดมา1โอเคอาหารจานไข่ครับให้หมด20ไปเลยอันนี้ก็ครับให้หมดเนื้อไปเลยนะครับเอ้เราได้ไอ้นี้มาจากไหนวะเนี่ยเอ้เราได้ไอ้นี้มาจากไหนเนี่ยไอ้รูนเนี่ยนะจะไม่ได้ละพาร์ทหน้าผมจะสร้างบ้านด้วยหินนะครับด้วยอุปกรณ์เท่าที่เรามีเนาะแล้วก็ให้มันเป็นบ้านที่สวยที่สุดเท่าที่ตอนนี้จะสร้างได้อ่ะนะนะครับก็จะเอาไว้เต็มที่แล้วก็ขอคอมฟอร์ตให้มันเกินแบบเกิน75ได้ไหมคือคอมฟอร์ตเนี่ยมันมีผลจากทั้งพื้นบ้านกำแพงบ้านผนังบ้านทุกอย่างต้องเป็นอุปกรณ์ที่ผ่านการคัดมาแล้วอ่ะมันถึงจะแบบเพิ่มเปอร์เซ็นต์ได้เยอะนะครับตอนนี้ก็ทนไปก่อนทนไปก่อนเดี๋ยวผมคราฟไอ้เจ้าไอ้ของสะพายหลังให้คนอื่นด้วยดีกว่าอ่ะ2อันไปเลยนะครับเผื่อเอาเป้ไปหนูเป้หมดแล้วใช่ไหมเครื่องป้องกันนี่เรายังไม่ได้สร้างเลยนะเพราะว่าเรายังเลี้ยงแกะไม่ได้เราจะไล่ฆ่าแกะเอาไล่ฆ่าแกะให้หมดดงตอนนี้ก็มีของร่วงเต็มพื้นเลยเนาะไม้อ่ะโอ้ตรงนี้โอ้สัตว์เยอะมากไม้เยอะมากก็น่าไปฟาร์มเหมือนกันนะน่าไปฟาร์มเหมือนกันลองมาพังอันนี้ดูไหมอันนี้พังได้ไหมลองมาพังดูก่อนไหมไปด้านนู้นดีกว่าก่อนจะจบพาร์ทนะผมว่าเดี๋ยวมาถล่มสัตว์ด้านนี้แล้วก็ตัดไม้ด้านนี้ไปให้หมดดีกว่าเนาะเปิดวาร์ปครับ3อันแล้วสั่งฆ่าหมาฆ่าเยติสั่งฆ่าหมาฆ่าเยติให้หมดจัดไปเอาเมื่อกี้เห็นนอนกันตั้งหลายคนเลือดไม่น้อยเหรอเอ้ยเลือดไม่เยอะเหรอไปฆ่าแกะฆ่าหมาก่อนเองสามารถไปกลับได้เว้ยอย่าบอกนะวิ่งกลับบ้านน่ะเลือดน้อยกันเหรอจริงอ่ะผมไม่รู้ว่าเขาเลือดน้อยกันอ่ะโอ้งั้นยกเลิกก่อนไม่ต้องฆ่าหมาละกลับบ้านดีกว่าผมให้ทุกคนไปนอนฟื้นเลือดกันดีกว่าไปนอนเลยไม่ต้องทำงานแล้วนอนโหแทบตายกันเลยอ่ะแต่ละคนเอาแอดอาหารเพิ่มไปหน่อยดิกินเนื้อเอากินเนื้อมีไข่อยู่จานนึงเอาไข่ไปใครโชคดีได้กินไข่ก็กินแทบตายเรียกว่าเกือบหวั่นครับเกือบหวั่นเมื่อกี้ช็อตเมื่อกี้นี่โอ้โหคือคอมฟอร์ตน้อยมันก็ฟื้นเลือดยากนะครับคอมฟอร์ตน้อยอ่ะเอาไปไหนเพื่อนสุดยอดว่ะใจเขาแม่งได้ว่ะใจเขาแม่งได้ว่ะเดี๋ยวฆ่าคอนโทรลเองเลยแล้วกันเองตัดไม้ดีกว่าตัดไม้แล้วรอเพื่อนมาเก็บดีกว่าตัดไม้ไว้พอเปิดวาร์ปไปตั้ง6นาทีนะครับเขาเลือดเต็มเขาจะเริ่มลุกมาแล้วก็มาเก็บของกัน
หวดไปดิหวดไปดิหวดไปดิแล้วเมื่อไหร่มันจะตายเฮ้ยมันจะตายเองแล้วเนี่ยเออหรือเมื่อกี้ตัดไม้อยู่โอ้โหเมื่อกี้คือมันคลิกโดนไม้ใช่ไหมมันคลิกโดนไม้มาเลยตัดไม้ไปเรื่อยๆใช่ไหมตัดไปครับตัดไปเออหน้าที่ของเจ้านี่ก็คือเคลียร์ทางให้มันเดินง่ายขึ้นนะเวลาที่เพื่อนเขามาเดินเก็บของอย่างเงี้ยจะได้ไม่ต้องกระโดดแบบ2ขั้น2ขั้นอะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็จัดการเคลียร์ไว้ให้เรียบร้อยเคลียร์เลยหมาป่ากัดก่อนมั้ยอ่ะไม่น่ากัดก่อนมั้งเอากัดว่ะเฮ้ยเข้าบ้านโอ้โหไปนอนเลยไปกัดก่อนเฉยไอ้เราก็นึกว่าจะไม่กัดปะโถเอ้ยตะกี้จะคราฟนี่ใช่ไหม2อันจัดไปแล้วก็แบบติดตั้งอาวุธก่อนตอนนี้เป็นวอริเออร์ครับใส่ดาบ7เรียบร้อยคราฟเบอร์ถือกระบองไปแล้วกันกระบองไปแล้วกันกระบองไปแล้วกันยังไม่มีเมจใช่ไหมเท่าที่ดูเมื่อกี้ยังไม่มีใครเป็นเมจเนาะมีอาเชอร์2คนคลัมเบอร์ยังไม่มีใครเป็นเมจนะครับเมื่อยังไม่มีเมจขับกระจกไปก่อนโอเคขับกระจกไปก่อนให้ทุกคนนอนโหเลือดมันเต็มช้าครับถ้าเกิดค่าคอมฟอร์ตน้อยเนี่ยเลือดจะเต็มช้าเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วก็ต้องทำใจแหละรอดูพาร์ทหน้าแล้วกันบ้านนี้จะกลายเป็นบ้านที่สุดแสนจะสวยงามอารามแท้แลตะลึงได้เจอครั้งหนึ่งเสน่ห์ซึ้งตึงใจบอกเลยต้องสั่งฆ่าหมาว่ะถึงหน้าบ้านแล้วหวดหวด2 3 4 5 6 7ลุ่มเพื่อเฉือนชั่วพวกพวกอ๋อเดี๋ยวโดนไรแค้นกัดแล้วแบบไรแค้นบวก24นี่คืออะไรอ่ะอ๋อสามารถแปลงร่างเป็นไรแค้นได้แล้วมาสู้แทนได้งี้เหรอเออหัวดีโอ้โหกายร่างเป็นไรแค่นแล้วอยู่ฝ่ายเราผมก็นึกว่าแบบคลั่งเป็นไรแค่นแล้วคลั่งแต่พอเป็นไรแค่นแล้วเขาจะควบคุมตัวเองไม่ได้ใช่ป่ะคอนโทรลได้ป่ะคอนโทรลไม่ได้ป่ะเออคอนโทรลไม่ได้ป่ะเออก็คือเป็นไรแค่นแล้วก็จะทำงานไม่ได้แหละเอาตรงๆใช่ไหมโดนหมากัดแล้วกลายเป็นไรแค่นเลยหวดดีครับสั่งหวดให้หมดเรามีไรแค่นในทีมแล้วเราไม่กลัวอะไรทั้งนั้นเออไรแค่นไม่หวดยับอ่ะหวดยับอ่ะเอาดิแกะเกิดอะไรไรแค่นนี่สับเละสับเละบอกเลยเฮ้ยหนีเข้าวัดไปเข้าวัดไปแม่งเอ้ยจะมาตายเปล่าๆซะแล้วใครเลือดเต็มมาหวดก่อนอื้อหวดมันไม่ไหวว่ะเปิดวาร์ปให้หนีหลายๆทางแล้วกันไม่ไหวว่ะเออช่วยกันทุบด้วยกันทุบเออเอามันต้องตายเขาสักวันละเอาเออนี่อีเจเลือดเยอะเนี่ยเออเจหวดเจอีเจกลัวมึงโง่เจแม่งผมให้ทุกคนกลับบ้านไปเลยกลับบ้านไปให้หมดเลยเออกลับบ้านซะโอเคถ้างั้นพาร์ทนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเราก็ได้เรียนรู้แล้วว่าการที่มีประชากรเราที่เป็นไรแค่นเนี่ยเลือดน้อยจะตายไปนอนเออไปนอนมีเรียกว่าคนแคะของเราเนี่ยที่เป็นไรแค่นเนี่ยประโยชน์ของการเป็นไรแค่นก็คือสามารถแปลงร่างเป็นไรแค่นได้โดยมันจะมีเปอร์เซ็นต์บอกใช่ไหมลองเลือกนี่มันจะอยู่ในหน้าไหนวะหน้าอีควิปนี่ใช่ไหมนี่ไงมันจะมีเปอร์เซ็นต์บอกการกลายเป็นไรแค่นนะครับว่ากี่เปอร์เซ็นต์แล้ว27นี่เป็นไรแค่นทุกคนเลยไหมเนี่ยโดนกัดหัว56เออคือเปอร์เซ็นต์การกลายเป็นไรแค่นเยอะก็คือมันจะกลายเป็นไรแค่นนั่นแหละพอมันกลายเป็นไรแค่นเสร็จปุ๊บมันก็จะมีพลังในการต่อสู้แบบเยอะขึ้นแบบสามารถต่อสู้ได้ดีขึ้นนะครับแต่ว่า
ก็นั่นแหละเป็นไรแค่นก็สร้างบ้านไม่ได้ควบคุมไม่ได้นะครับก็จะควบคุมตัวละครตัวนั้นไม่ได้เลยอะไรเงี้ยเนาะน่าจะประมาณนี้โอเคถ้างั้นวันนี้ก็คงต้องลากันไปก่อนนะครับไว้พบกันพาร์ทหน้าคลิปหน้านะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเล่นเกมให้สนุกมีความสุขอยู่กับเกมที่เราเล่นแล้วก็ถ้าเกิดเกมที่เราเล่นมันสนุกเนี่ยอย่าลืมชวนเพื่อนมาเล่นกับเราเยอะๆเขาจะได้มีความสุขเหมือนกับเรานะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนไว้พบกันพาร์ทหน้าคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย